ฮัลโหลโยวาซาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมนอนสู้ผีแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยพี่ก็จะเรียกว่ามาเล่นเกมนอนสู้ผีในเวอร์ชั่นใหม่นะครับทุกคนดูบ้านเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเกมนอนสู้ผีที่ว่ามีความใกล้เคียงกับเกมต้นฉบับเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับเรียกว่ามันมีตัวละครเยอะมากๆเลยครับทุกคนเห็นปะโคตรเยอะมีกว่าเป็น 20-30 คนเลยนะครับซึ่งเรียกว่าพี่เนี่ยก็จะเล่นเป็นเจ้าตัวผม3เส้นนะ อะไรเนี่ยโอ้เรียกว่าเป็นตัวละครที่น่ารักเชียวนะคิดว่าเกมนอนสู้ผีในเวอร์ชันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้มีแค่ตัวละครเท่านั้นนะครับแต่ยังมีนี่ครับทุกคนมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะเนี่ยเป็นยังไงล่ะเรียกว่าเกมต้นฉบับเนี่ยยังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับแต่เรียกว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนดูดิมีเจ้าเรียกว่ามีโขนนะครับที่เรียกว่าผมใช้อยู่นะแล้วก็มีเจ้านกแก้วนะครับเรียกว่าเจ้าตัวนกแก้วหรือตัวอื่นเนี่ยที่เรียกว่าให้ใช้ตังค์ซื้อนะครับ18 บาทเท่านั้นนะครับทุกคนเฮ้ยเรียกว่ามันน่าอุดหนุนมากเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะครับทุกคนนี่เป็นยังไงล่ะมีหุ่นยนต์ด้วยเฮ้ยมีเจ้าหมาด้วยโอ้แต่ว่ามีหมา2ตัวเลยอะเสียดายนะที่ด้วยว่ามีเจ้าน้องแมวนะครับด้วยว่าทาสแมวอย่างผมเนี่ยต้องซื้อเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้เป็นเจ้าตัวมีขนก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะลองไปเล่นดูนะครับว่ามันจะเหมือนเกมเจ้าต้นฉบับแค่ไหนนะป้าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลองไปเล่นดูนะครับป้าตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในห้องนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะรอเพื่อนๆของเรานะครับมีใครบ้างวะเนี่ยแล้วเราก็เจอกับคุณป้ามาการ์เร็ตอีกแล้วนะเฮ้ยคุณป้ามาการ์เร็ตเฮ้ยเนี่ยทุกคนแม่ทำไมมันเดินช้าขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ดูสัตว์เลี้ยงของผมนะครับนี่เดินตามผมมาด้วยเป็นยังไงล่ะป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาห้องกันนะครับเห็นป่ะทุกคนมันเหมือนกับต้นฉบับมากเลยนะครับแล้วก็มีความที่เรียกว่าน่าเล่นมากๆเลยเพราะว่าผีเนี่ยมันเดินแบบสมจริงมากเลยนะเรียกว่ามันเหมือนเอาง่ายๆคือแบบมันน่าเล่นกว่าต้นฉบับอะทุกคนนะเดี๋ยวดูนะนี่เป็นยังไงล่ะเรียกว่าวิธีการเล่นเนี่ยก็เหมือนเรียกว่าเจ้าเกมต้นฉบับแน่นอนครับเพราะว่ามันไปก๊อปปี้มาครับทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันก๊อปปี้มาหรือเปล่านะอาจจะแบบไปซื้อลิขสิทธิ์มาทำเองก็ได้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่อะทุกคนเรียกว่าอัพเหมือนกันเลยประมาณนี้นะตั้งให้ครบนะครับนี่ก็จะ50แล้วอัพเตียงได้เวลาเลเวล2นะครับโอ้พี่คนนี้ประตูสีม่วงเลยว่ะทุกคนโดยประตูสีม่วงนี่มันใช้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะประมาณเลเวล3เลเวล4นะเฮ้ยพี่คนนี้ก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยผีใจเย็นเด้อแล้วก็ดูคุณป้ามาการ์เร็ตครับตีอย่างเร็วอ่ะโอ้โหแล้วก็ซื้อหรือว่าอะไรเนี่ยนี่มันคือป้อมปืนหรือวะเนี่ยยังกระไม้ถูพื้นนะเอามาตีผีแบบนี้ก็ได้นะเฮ้ยเอาว่ะเรียกว่าเกมมันก็ฉีกกฎจากเรียกว่าต้นฉบับเหมือนกันนะมาตอนนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าทุกคนเรียกว่าผมเพิ่งจะเคยเล่นนะแล้วผมนะเกมนี้เนี่ยก็ได้เป็นเกมที่2ครับที่ผมเล่นนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยผมตายนะพี่ยังโห่นะหรือว่าผมเจอผี2หัวนะทุกคนด้วยมันมีผีตัวอื่นเยอะแยะเหมือนกันนะมาตอนนี้เนี่ยมันก็ไปตีเพื่อนของเราแล้วโอ้โหหรือว่าแบบนี้เนี่ยเราก็จะอัพเตียงกับอัพตังไปเรื่อยๆนะครับทุกคนดูว่าเล่นง่ายๆสไตล์สการ์เล็ตนะครับแล้วก็อัพเกรดประตูนี้เป็นประตูสีส้มนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนแป๊บนึงนะเฮ้ยมันไม่ใช่ตู้เล่นเกมหรอครับทุกคนดูดิมันเป็นเกมตู้สล็อตนะเฮ้ยแบบนี้ก็โอเคเฮ้ยแต่แป๊บนึงนะเมื่อกี้เพื่อนผมตายใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาอะเพื่อนผมตายแล้วเฮ้ยแป๊บนึงทุกคนทำไมมันกดดูเพื่อนที่ตายไม่ได้ปะอ้าวชิบหายแล้วทุกคนอะเพื่อนผมมันตายอยู่ตรงไหนเนี่ยช่างมาเถอะนะดูว่าอย่าสนใจเลยเรามาสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่านะตอนนี้เนี่ยเราก็จะอัพเตียงของเราได้นี่200ว้าวโอ้ยรู้ว่าตังก็เริ่มที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยรู้ว่าผีมันหายไปไหนวะโอ้รู้ว่าแวบไปแวบมาทุกคนดูดิมันไม่ใช่ตู้เล่นเกมนะรู้ว่าถ้าเป็นเกมเจ้าตัวฉบับเนี่ยมันจะเป็นตู้เล่นเกมใช่ปะอันนี้มันคือมันเป็นตู้อะไรอ่ะมันน่าจะเป็นตู้สล็อตนะที่รู้ว่าเอาไว้เล่นการพนันนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ดีนะทุกคนอย่าไปเล่นการพนันเลยรู้ว่าเจ้ามือเนี่ยร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆนะแต่รู้ว่าคนที่เล่นเนี่ยมีแต่โจรกับโจรนะครับนี่ไงแล้วก็ดูสัตว์เลี้ยงของผมนะทุกคนดูดิสัตว์เลี้ยงอย่างน่ารักเลยอ่ะผมคิดว่าผมจะซื้อป้อมปืนดีไหมเนี่ยแป๊บนึงนะเราซื้อตู้สล็อตก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องใช้ใส่ฟ้ามากเลยอ่ะตอนนี้เราก็เนี่ยทุกคนเนี่ยไอเทมมันแทบไม่แจกนะเกมนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขี้งกไปไหนวะเนี่ยโอ้โหแจกไอเทมอย่างละอันก็ได้นะอันนี้คือแบบมันไม่แจกให้ผมเลยทุกคนเนี่ยไม่มีนะมีแต่เรียกว่าที่ผมใช้ตังค์ไปซื้อเมื่อกี้ผมใช้ตังค์ซื้ออะไรนะน่าจะเป็นที่ว่าซ่อมอัตโนมัตินะแล้วก็ที่เรียกว่าเครื่องแปะหรือว่าไล่ผีไปนะครับถ้าผีมันใช้อัตติเนี่ยมันก็จะหยุดเป็นเวลา3วินาทีนะครับทุกคนอ่ะเพื่อนคนนี้โอ้โหแต่ผีมันก็ตีเบานะดูดิขนาดเลเวล4นะครับทุกคนผียังตีเบาอยู่เลยอ่ะแม่แต่ทำไมเกมแรกมันฆ่าผมตายอย่างไวนะเล่นไม่ถึง3นาทีเลยเกมแรกทุกคนคือแบบผมโดนฆ่าตายนะแบบผมก็งงเหมือนกันเลยมันคืออะไรเนี่ยโอเคแต่เดี๋ยวเราก็จะซื้อป้อมปืนเลยนะครับนี่ซื้อไปสัก4ป้อมนะครับทุกคนแบบนี้ว่าถ้าผีมันเข้ามาใกล้ผมเนี่ยผมก็จะสอยให้ร่วงเลยนะนี่ไงแล้วก็อัปเกรดประมาณเลเวล2ก็พอแล้วมั้งทุกคนตังผมก็ไม่ค่อยจะเยอะดูดิมีแค่800เองอะ
แล้วก็ค่อยมาอัพเนี่ยตู้เกมของเรานะไม่ใช่ดิมันเป็นตู้สล็อตนะครับตอนนี้เนี่ยผีก็ยังมาตีพี่คนนี้นะพี่คนนี้อ้าวผีมันไปแล้วทุกคนอ่ะดูมันเดินดิมันเดินแบบสมจริงมากเลยคือแบบไหล่มันก็โยกซ้ายโยกขวานะเอ้ยแบบนี้อ่ะยอดตั้งเลยอ่ะเจ้าเกมต้นฉบับมาดูตรงนี้หน่อยดิหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะกว่าจะอัปเดตแต่ละทีคือแบบรอหน้านานหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีตังแค่นี้ทุกคนผมจะซื้อหรือว่าตู้เกมหนึ่งอันดีไหมเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนแล้วว่าผมจะซื้อดีไหมแต่ว่าตังเรามีแค่นี้อ่ะเราจะอัพประตูก่อนดีไหมอ่ะตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วอ่ะอัพประตูก่อนก็ได้นะหรือว่าประตูเนี่ยมันสำคัญกับเรามากเลยตอนนี้อุ้ยตกใจนึกว่าเป็นไอติมไม่ใช่นะมันคืออาเล่ทองแดงหรือว่าความจำผมก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับทุกคนมันเป็นแร่ทองแดงนะครับไม่ใช่ไอศครีมนะครับน้องๆอย่าเผลอไปกัดเชียวนะฟันนี่หักไปหรือว่า 4-5 ท่อนเลยครับนี่ไงโอ้แล้วก็เจ้าแมงวันนี่มันไม่ช่วยอะไรผมได้เนี่ยผมมองยังมันก็เป็นแมงวันนะทุกคนนะไอ้ที่เป็นสัตว์เลี้ยงผมอ่ะมองยังก็ไม่ใช่แบบไอ้ตัวมีขนนะมันแมงวันนั่นแหละแต่ว่าเกมมันเขียนผิดน่าจะใช่แหละทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเกรดนะครับนี่400อัปเลยนะเพราะว่าสายฟ้าเนี่ยเราต้องจะเป็นที่ต้องใช้มากๆเลยครับน้องๆตอนนี้เนี่ยผีก็ไล่ไปตีคนอื่นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันตีใครไม่ตายแล้วเพราะว่าตอนนี้เพื่อนของผมก็ร่ำรวยนะอย่างกระถูกหวยอ่ะโอ้แต่ละคนรู้ว่าเงินทองเยอะมากเลยมีแต่ผมเนี่ยยากจนอยู่คนเดียวแหมคนครับทำไมผีมันไม่มาหาผมนะเอาจริงเห็นปะของผมก็เยอะนะผมก็คิดว่าผมน่าจะสู้ผีได้นะครับแต่ทำไมผีมันไม่มาหาผมวะเนี่ยดูดิป้อมปืนคือแบบไม่ได้ยิงแม้แต่เม็ดเดียวอะแล้วผมซื้อมาทำเพื่ออะไรวะเนี่ยเบื้องตังมากมากเลยอ่ะแล้วดูเพื่อนคนนี้นะมีป้อมปืนแค่2อันอุ้ยปืนเอเลี่ยนตายนะตายนะครับผีอุ้ยแตกแตกโอ้ไม่ตายว่ะเห็นป่ะเพื่อนผมไม่มีปืน2ปืนอ่ะไม่ได้ยิงตลอดอ่ะดูผมดิมีตั้ง4ปืนแต่ไม่ได้ยิงสักเม็ดเดียวอ่ะก็แบบงงมากเลยครับกูซื้อมาทำเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคนะแต่ช่างมันนะที่ผมก็จะอัพเรียกว่าให้มันแรงขึ้นเลยนะเพราะว่ามันอาจจะแบบยิงได้ไกลขึ้นไงโอ้โหแบบเซ็งมากเลยทำไมผีมันชอบไม่มาหาผมตอนที่ผมร่ำรวยวะแต่ทำไมตอนที่ผมจนแม่งมาอยู่ตลอดอ่ะแม่ผีมันก็เลือกแบบฐานะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะเพื่อนผมก็ตายแค่คนเดียวอยู่นะผีก็น่าจะเล่นยากมากๆเลยอ่ะถ้าใครเล่นเป็นผีก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าพี่นั้นก็โหดเกินเห็นป่ะเพื่อนพี่ก็ป้อมปืน2ป้อมมันได้ยิงตลอดเลยฮัลโหลฮัลโหลมาหาผมหน่อยครับผีโอ้ป้อมปืนผมแบบโอ้แบบสะอาดกลิ้งเนี่ยคือแบบไม่มีว่าคาบเขม่าปืนดินปืนอะไรสักอย่างเลยเพราะว่ามันไม่ได้ยิงแม้แต่เม็ดเดียวนะครับทุกคนซื้อมาตั้งแต่ตอนเริ่มเกมนะแต่มาถึงประมาณตอนนี้น่าจะเป็นเวลา 7-8 นาทีแล้วครับคือแบบยังไม่ได้ยิงแม้แต่เม็ดเดียวอ่ะงงมากเลยครับซื้อมาทำพลืออะไรเนี่ยแม่เอ้ยเนี่ยอัพเลยนะอัพเถอะอัพเถอะยังไงก็ไม่ได้ยิงอ่ะเอาจริงผีแม่งไม่ยอมมาหาผมเลยแม่งไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะซื้อรอยเดียทุกคนเห็นปะไม่น่าจะมีอะไรให้ซื้อนะจริงผมก็คิดว่าผมพร้อมมากเลยอ่ะคือแบบน้อยใจมากทุกคนคือผีมันก็เลือกแบบฐานะหรอโอ้โหคนรวยแบบโอ้ยไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้คือแบบจะไปหาคนโจรแบบนี้โอ้ไม่ได้นะผีแม่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็โดนเข็กกระโหลกหลอกแป๊บนึงนะแม่เดี๋ยวผมจะหาวิธีให้ผีมาหาผมให้ได้นะครับทุกคนอัพป้อมปืนเลยนะครับทุกคนหรือว่ามันไม่ยอมมาหาผมสักทีอ่ะนี่อัพป้อมปืนให้แรงเลยมาเองมาหาพี่เมื่อไหร่เนี่ยเองได้ตายสมใจแน่นอนเจ้าผีเฮ้ยมันมาสุดท้ายเข้ามาแล้วครับนี่เป็นยังไงล่ะมาดิเฮ้ยผีหนึ่งหนึ่งเปล่าไอ้น้องโอ้โหเป็นยังไงล่ะมาดิป้อมปืนพี่แรงมากๆเลยครับสเน่มาโอ้โหโอ้โหเลือดครึ่งหลอดนะครับน้องน้องโอ้โหจะตายนะครับนี่นี่แป๊บนึงนะทำไมตังมันได้ช้าขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยรีบมาโอ้โหมันสตาร์ทป้อมปืนผมว่ะสีได้สีได้แป๊บนึงแต่ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าประตูผมแข็งแรงมากเลยครับเป็นปะแกจะแตกนะเนี่ยโอ้ยปืนเอเลี่ยนก็ยิงช่วยว่ะแตกแตกมึงตายมึงตายมันไม่ตายหรอวะอะไรเนี่ยทำไมหนังมันเหนียวขนาดนี้เนี่ยโอ้คุณป้ามาเกเรตนี่ก็เรียกว่ามีความสามารถพิเศษนะครับแป๊บนึงแบบนี้มันไม่ได้แล้วผมคิดว่าผมต้องอัพด้วยว่าอัพเกรดป้อมปืนนะให้มันเป็นเอเลี่ยนให้ได้แหละโอ้ยมันไปหาเพื่อนผมด้วยแบบนี้ก็แตกสิครับไปหาเพื่อนผมก็มันแบบมันมีปืนเป็นปืนเอเลี่ยนไงเห็นปะโอ้ยมันยิงแรงแต่มันมีแค่3ป้อมปืนอ่ะเพื่อนโอ้โหรวยก็จริงอ่ะแต่ซื้อมาน้อยมากโอ้ซื้อตู้เย็นมาด้วยโอ้ตู้เย็นนี่จะมาทำอะไรอ่ะหรือว่าเอามาใส่ของนั่นเหรอฮะโอ้โหเพื่อนเสียดายมากเลยว่ะทำไมไม่ซื้อป้อมปืนมาแกจะแตกเนี่ยปะแม่เสียดายจริงเลยอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะมีตังค์เยอะมากเลยเฮ้ยอัพเป็นป้อมปืนเอเลี่ยนได้มาว่ะผีมาผมแบบนี้ก็ตายสิครับเพราะว่าป้อมปืนเอเลี่ยนยิงโคตรแรงเลยมันสตาร์ทอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนช่างมันเถอะนะมึงสตาร์ทกูก็สตาร์ทเลยมาดิใครจะกลัวล่ะไอ้น้องเองแตกนะเนี่ยป้อมปืนยิงยิงคันยิงให้เยอะๆเลยมันก็จะแตกแล้วแบบนั้นดิเนี่ยนักล่าฝันจะหนีกันเหรอโอ้โหแตกครับชนะชนะชนะเรียบร้อยครับทุกคนคุณชอบเกมของเราอย่างไรอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหกำลังจะดีใจนะโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยยินดีด้วยปลดล็อกหมดนักล่าฝันสำเร็จเฮ้ย
ผมจะได้เล่นเป็นผีเหรอครับทุกคนอะไรวะเนี่ยชนะครั้งเดียวนะ MVP ด้วยโอ้โหเป็นยังไงแล้วทุกคนรู้ว่าฝีมือของผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แล้วดูดิแม่นึกว่าช่างภาพภูมิใจเหลือเกินก็สำหรับคลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรากำลังเจอกันในคลิปหน้านะก็สำหรับคนที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมรู้ว่าสนุกมากเลยครับรู้ว่าเวอร์ชันนี้นี่มันดีกว่าเวอร์ชันต้นฉบับจริงๆนะโอเคก็บ๊ายบายครับทุกคน See you again เจอกันในคลิปหน้าครับ